หน่องอรุโนชาเปิดกล้องภาคต่อบุพเพปีหน้าเปิดใจใหม่ภวัตโบกมือลาไม่กำกับอีกเรียกว่าเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอของแฟนละครเลยก็ว่าได้สำหรับพรหมลิขิตซึ่งถือว่าเป็นภาคต่อของบุพเพสันนิวาสที่เคยสร้างชื่อเสียงและผลงานอย่างถล่มทลายมาแล้วซึ่งล่าสุดหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดมือทองก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่าปีหน้าเตรียมเปิดกล้องเรื่องนี้อย่างแน่นอนติดตามชมกันได้เลยด้านผู้กำกับอย่างใหม่ภวัตไม่ได้กำกับต่อแล้วเพราะเวลาไม่ได้ส่วนคนใหม่จะเป็นใครมานั่งแท่นกำกับแทนอยากให้รอดูในวันบวงสรวงพร้อมๆการวางแผนงานปีหน้าไว้อย่างไรบ้างหลังจากที่หายไปนานเราจะมีละครรับปีใหม่เลยค่ะดวงใจมนตราโตโน่คู่กับนิชาคนถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ชมสักทีได้ชมแน่เดือนมกราคมค่ะตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ซีจีเยอะนิดหนึ่งก็เลยทยอยแต่ออกอากาศปีใหม่นี้แน่นอนค่ะปีหน้าเตรียมเปิดอีกกี่เรื่องปลายปีหลังโควิดเราเพิ่งเปิดเรื่องบุพพร้อยร้ายเป็นเต้ยพงศกรคู่กับเชียร์ที่คำพรแล้วก็สายลับลิปกลอสมี3คู่เลยส่วนเรื่องพรหมลิขิตคนถามมาเยอะเลยก็พยายามเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะเป็นเดือนแห่งความรักเรื่องผู้กำกับก็เดี่ยวไปเห็นกันวันนั้นเลยค่ะยิ้มได้แล้วตอนนี้กลัวเรื่องของความต่อเนื่องไหมการรับงานต่อจากใหม่ภวัตจะต้องปรับอะไรไหมจริงๆมีทั้งเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของตัวละครใหม่ๆเข้ามาใครที่ได้อ่านนิยายจะเห็นว่ามีตัวละครใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะมีความแปลกใหม่เข้ามาด้วยแย้มได้ไหมว่าผู้กำกับเป็นใครเดี๋ยวรอวันบวงสรวงเลยค่ะยิ้มเปิดตัวทีเดียวเลยค่ะหัวเราะถามว่าการเปลี่ยนผู้กำกับจะมีผลกับละครยังไงบ้างจริงๆแล้วผู้กำกับก็มีความสำคัญมากนะคะแต่ก็เป็นคนที่เราคัดสรรมาแล้วทำการบ้านเยอะมากเพราะโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากใหม่ให้เหตุผลอะไรใหม่ว่าทำไมถึงไม่ทำต่อคือน่าจะซ้อนงานกันขั้นแล้วก็มีภารกิจที่ถ่ายทำละครอยู่คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะนักแสดงกับผู้กำกับจะต้องปรับจูนกันใหม่ไหมเดี๋ยวพอเวลาจะเปิดละครต้องทำเวิร์กช็อปคาแรคเตอร์นักแสดงต่างๆอยู่แล้วก็จะเริ่มการเดือนมกราคมค่ะแต่นักแสดงกับผู้กำกับใหม่ก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมใช่ค่ะค่ะหัวเราะคนถามเยอะไหมว่าผู้กำกับใหม่เป็นใครค่ะแต่พี่น้องขออีกนิดหนึ่งค่ะก็คือวันบวงสรวงเราจะเปิดตัวเลยค่ะเรื่องนักแสดงสมทบก็อยู่ระหว่างการแคสติ้งในส่วนที่นอกเหนือไปจากนักแสดงต่อเนื่องค่ะพระนางก็คือโป๊ปเบลล่าค่ะตัวละครรุ่นเด็กกำลังแคสติ้งอยู่คิดว่าจะเสร็จในเดือนมกราคมนี้อย่างที่เรียนตอนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะกุมภาพันธ์นี้จะบวงสรวงเปิดกล้องนะคะบทโทรทัศน์ก็ไปได้เยอะแล้วค่ะเสียดายใหม่ใหม่ทำงานกันมานานปรัชนีต้องบอกว่าร่วมงานกันมานานแต่เราก็เข้าใจภารกิจที่จะต้องทำละครที่น่าจะซ้อนกันอยู่พอดีเลยค่ะได้ข่าวว่ามินพีชยาจะมาร่วมงานกับเราด้วยอ๋อก็อยู่ในช่วงคุยกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะปีหน้าคงจะได้ทราบข่าวที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะหัวเราะกับน้องมินเราเจอกันตั้งแต่เด็กๆแล้วขนานมากเลยเห็นว่าเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่หมดเลยอันนี้ผู้ใหญ่กำลังพิจารณาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงมีข่าวคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคิดว่าคงจะมีข่าวดีต้องรอจากทางผู้ใหญ่บอกมาประเดิมเรื่องแรกของมินจะแซ่บเลยไหมต้องรอชมค่ะก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะหัวเราะ
จ๊ะจ๋าแพลนวิวาจิ๊บวสุเลื่อนไม่หยุดทุ่มงบเป็นแสนแต่ต้องล้มเลิกการเตรียมงานเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อนักแสดงสาวจ๊ะจ๋าพริมรตาเดชอุดมจะได้ควงแขนแฟนหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วเข้าสู่ประตูวิวาห์เหมือนคู่รักคู่อื่นๆบ้างล่าสุดจ๊ะจ๋าพริมรตาจึงได้ออกมาชี้แจงทันทีว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนเพราะทุกอย่างไม่พร้อมลงตัวซึ่งเธอก็ได้วางเงินมัดจำเป็นหลักแสนไปแล้วแต่ก็ต้องทำใจยอมรับที่ไม่ได้คืนและต้องปรับเปลี่ยนแพลนใหม่หมดเหมือนเริ่มใหม่อีกครั้งโดยยืนยันว่าปี2564ได้แต่งงานอย่างแน่นอนถามถึงเรื่องแพลนแต่งงานเลื่อนมากี่รอบแล้วจ๊ะจ๋าทราบแล้วว่าที่จ๊ะจ๋าพูดว่าปีหน้าแน่เนี่ยมันไม่ควรพูดต้องบอกไปว่าปี64ต้องพูดระบุปีหลายท่านบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะจัดงานปีนี้แต่พอบอกไม่เป็นแค่เดี๋ยวปีหน้าก็ได้เนี่ยจ๊ะจ๋าพูดปีหน้าตลอดเลยต้องระบุปีเผื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนอีกก็โอเคขออนุญาตแจ้งว่าปี64ไม่เลื่อนแล้วค่ะหัวเราะเลื่อนมาทั้งหมดกี่รอบแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะฤกษ์ของเราไม่ได้ฟิกมาแต่แรกเป็นฤกษ์ที่สะดวกแต่ทีนี้ในความสะดวกของเราคือพี่จิ๊บฮอตมากเลยนะคะงานเขาเยอะมากได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งในเรื่องของเพลงภาพยนตร์ละครฮ่อแต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีเวลาให้จ๊ะจ๋าอยู่บ้างเห็นบอกว่างานแต่งเน้นความสะดวกสบายเหมือนเดิมใช่ค่ะจ๊ะจ๋าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะงานแต่งงานของเราจะต้องสะดวกทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเราและก็แขกที่มางานซึ่งสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สะดวกต้องเรียนว่ามันก็มีเกิดขึ้นในปีนี้และช่วงปลายปีที่เราตั้งใจก็คิดไว้ว่าถ้าเราอาจจะต้องลดสเกลงานให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่อาจจะไม่ทันคือภาพที่เราคิดไว้เป็นแบบนี้แต่พอเวลาต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดปี64คิดว่าพร้อมแต่ช่วงไหนบอกอยากจริงอยากจริงเพราะเราไม่ได้จัดครั้งเดียววันเดียวแล้วจบจะเริ่มตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปให้ค่ะเริ่มประมาณช่วงนั้นจ๊ะจ๋าจะได้มีเวลาเตรียมตัวหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันก็จะต้องหมดปีนี้แล้วจะเข้าปี64แล้วเราต้องถือเคล็ดเหมือนกันนะทุกคนบอกจ๊ะจ๋ามีออร่าออร่าออร่าจนรออ่านแล้วเนี่ยหัวเราะออร่ามา2ปีแล้วแซวนะคะล้อเล่นๆยิ้มยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมใช่ค่ะทางทีมออร์แกไนซ์น่ารักมากเข้าใจที่เราเลื่อนงานมาพอจะจ๋าล็อกวันพี่เขาก็โอเคล็อกวันให้พอใกล้ๆพี่รับงานก่อนนะหัวเราะเขาเข้าใจเตรียมการไปถึงไหนแล้วเห็นว่าจ่ายเงินไปหมดการ์ดก็ทำแล้วจ๊ะจ๋าเป็นคนจ่ายไงก็จ่ายไปแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรจ๊ะจ๋าเข้าใจคำว่ากฎก็ต้องเป็นกฎมีการจ่ายมัดจำถ้าไม่ตรงวันก็ต้องเสียบางส่วนไปแต่ไม่เป็นไรค่ะการ์ดต้องเปลี่ยนวันที่ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนรูปแบบเลยค่ะเปลี่ยนทั้งหมดก็น่าจะเริ่มใหม่ไม่เป็นไรสถานที่ก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหมดเลยยกเว้นเจ้าบ่าวที่ไม่เปลี่ยนค่ะยิ้มเงินที่เสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจะจ๋าเข้าใจคือไม่โทษใครเลยค่ะเสียไปก็ประมาณ6หลักเหมือนกันนะคะเรื่องการมัดจำต่างๆนานาเราทำหลายส่วนมีสถานที่มีการ์ดคือจะจ๋าเคยคิดนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงถ้าจัดงานแต่งงานคือสบายๆเพราะนักข่าวก็พวกเราเสื้อผ้าสไตลิสต์ก็พวกเราแต่งหน้าทำผมก็รู้จักแต่ไม่ใช่เลยมันมีรายละเอียดที่จะต้องทำให้ดีต้องใส่ใจมากมากยิ่งจะจ๋าเป็นคนละเอียดด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเข้าใจและพยายามตั้งต้นใหม่เลยเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่โหมรับงานอย่างหนักเลยใช่ไหม
พี่จิ๊บเขารับงานเพราะความสุขเขาเป็นคนที่มีความสุขมากกับการที่ได้ออกไปทำงานไปเล่นละครไปร้องเพลงตอนเช้าถ่ายละครตอนเย็นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกระโดดโลดเต้นเขาก็มาบอกโอ้โหวันนี้พี่ฟินมากเราเลยบอกไปว่าพี่อยู่กับจ๊ะจ๋าพี่ไม่ฟินเหรอเอาอีกแล้วเนี่ยหัวเราะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของพี่จ๊ะจ๋าเหมือนวันนี้ได้พูดความในใจลึกๆเธอรู้ใจฉันอะแต่ปี64คือวันของเราแน่นอนต้องเป็นวันของจ๊ะจ๋าทุกวันคือรู้สึกว่าตั้งแต่ที่มีการขอแต่งงานเหมือนทุกวันเราได้รับคำอวยพรได้รับคำยินดีถึงแม้งานแต่งงานจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็เข้าใจและรอคอยซึ่งจ๊ะจ๋ารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายกับจ๊ะจ๋ามากๆจ๊ะจ๋าได้รู้ว่ากำลังใจสำคัญตั้งแต่วันนั้นถึงวินาทีนี้ความสุขของจ๊ะจ๋าเพิ่มขึ้นทุกวันได้คุยกับพี่จิ๊บด้วยว่าเราเติมเต็มกันมากขึ้นเวลามีเรื่องอะไรที่ต้องขัดแย้งกันซึ่งมันมีแน่นอนอย่างการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานความคิดแบบหนึ่งจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งต่างกันสุดขั้วมันยากที่จะผสานกันได้แต่เราอาศัยกำลังใจพลังบวกเหล่านี้ทำให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สึกไม่มีอะไรต้องเครียดเลยถือว่าที่ผ่านมาเป็นรอบซ้อมเตรียมงานหรือทำไมซ้อมต้องเสียเงินด้วยหรือจะมีน้องก่อนแต่งไปเลยจะได้พร้อมทันการได้หรือคะเดี๋ยวมีคนทำตามไม่ได้คะคะจ๋าจ๋ายังถือคติว่าถ้าตอนนี้จะมีลูกขอเป็นลูกหมาก่อนตอนนี้มีสองตัวข้าหลงมาผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างที่ต้องเลื่อนแต่งแล้วเลื่อนแต่งอีกไม่เป็นไรคุณแม่แฮปปี้มากเพราะจะได้มีเวลาในการตัดชุดลดหุ่นการออกกำลังกายไม่ใช่แค่วันสองวันแม่จะผอมนะแม่ต้องใช้เวลาท่านเลยแฮปปี้มากค่ะที่บ้านจ๋าค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมมุติถ้าจัดงานแล้วมีเสียงไม่พอใจมีเสียงตำหนิจะจ๋าเชื่อว่าท่านก็คงไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักความสบายใจสิ่งเหล่านี้ทำอะไรก็ตามก็จะสำเร็จค่ะ